แค่ทำตามคนสำเร็จก็พอจริงหรือความสำเร็จคือหนึ่งคำที่ฟังดูหอมหวานและสร้างแรงกระตุ้นให้คนหลายๆคนพัฒนาตัวเองพยายามถีบตัวเองข้ามขีดจำกัดเพื่อมุ่งไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในชีวิตซึ่งคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันบางคนให้ความหมายกับคำว่าสำเร็จว่าต้องมีอิสระทางด้านการเงินสิอยากทำอะไรได้ทำอยากกินอะไรได้กินอยากจะไปไหนก็ได้ไปบางคนก็ให้ความสำคัญว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงภาระและครอบครัวก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วบางคนบอกว่าแค่ส่งลูกเรียนจบได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วไม่ว่าความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นอะไรก็ตามความกระหายความสำเร็จนี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณออกแรงก้าวต่อไปในทุกๆวันแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่นั้นคือความสำเร็จที่คุณต้องการจริงๆวิธีการดำเนินชีวิตหรือกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตถ้าจะให้พูดถึงก็คงแยกออกมาได้เป็น3ข้อใหญ่ๆก็คือ 1. คนที่ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมแต่หวังผลลัพธ์แบบใหม่คนที่ใช้กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ชัดเจนแต่ว่าเลือกใช้วิธีเดิมๆที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรให้เกิดขึ้นมาวนไปวนมาอยู่แบบนั้นและในทุกๆครั้งที่ทำเหมือนเดิมจะหวังผลลัพธ์แบบใหม่ถ้าให้เทียบคือพวกเขาจะเดินก้าวแรกก้าวเดินก้าวที่2แต่เขาจะเดินมาตกหลุมที่ก้าวที่3กลยุทธ์ที่เขาใช้กับเรื่องนี้คือเขาจะกลับไปเดินก้าวแรกใหม่ที่เดิมก้าวที่2ที่เดิมและก้าวที่3ที่แน่นอนว่าจะกลับมาตกหลุมอันเดิมใหม่อีกรอบวนไปวนมาอยู่แบบนี้แต่ในทุกๆครั้งพวกเขาจะหวังว่าก้าวที่3จะไม่ตกหลุมเหมือนเดิมกลยุทธ์นี้สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้เช่นกันแต่ก็อาจจะต้องพึ่งโชคลาภและดวงชะตามากหน่อยเพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหลุมที่เดินตกลงไปเรื่อยๆจะถูกกลบเมื่อไหร่แล้วถ้าเดินต่อไปจะเจอหลุมถัดไปอีกไหมซึ่งเมื่อมองในผิวเผินอาจจะคิดว่าพวกเขาคิดไม่เป็นไม่พัฒนาไม่แก้ปัญหาแต่อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความเชื่อบางอย่างที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกก็เป็นได้ข้อที่2คนที่ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อกลยุทธ์นี้ในอีกชื่อหนึ่งว่ากลยุทธ์นี้คือการทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอหรือก็คือการลองผิดลองถูกนั่นเองซึ่งกลยุทธ์นี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาอย่างชาญฉลาดด้วยการเก็บสถิติในทุกๆการกระทำกลยุทธ์นี้จะทำให้เห็นข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและนำมาใช้ในบทเรียนที่ทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆข้อเสียอย่างเดียวของกลยุทธ์นี้คือถ้าไม่มีดวงอาจจะเสียเวลานานมากๆกว่าจะไปถึงความสำเร็จที่หวังเอาไว้ได้ก็คงไม่มีใครที่จะสำเร็จโดยที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนได้บางคนลองทำแล้วล้มลุกแล้วล้มลุกอีกเป็น10ครั้งก็มีแต่บางคนจับถูกเรื่องอาจจะไม่ได้ล้มเหลวบ่อยครั้งนักก็จะสำเร็จได้ข้อที่3คนที่เรียนรู้และเดินตามคนที่สำเร็จอย่างสุดท้ายเลยก็คือการเดินตามคนสำเร็จเพราะคนสำเร็จคือคนที่ทำมามากล้มลุกคลุกคลานมามากเห็นปัญหานับไม่ถ้วนและผ่านมันมานับไม่ถ้วนถ้าเทียบกับการทำอาหารก็คือถ้าจะทำอาหารสักจานหนึ่งให้มีรสชาติดีเรามักจะไปหาสูตรเด็ดของเจ้าต่างๆมาทำตามแทนที่จะพยายามปรับปรุงเองทีละขั้นตอนโดยที่ไม่รู้และต้องลองปรับเปลี่ยนส่วนผสมไปเรื่อยๆอยู่แล้วแน่นอนว่าการลองพยายามปรับปรุงเองทีละขั้นแล้วปรับไปเรื่อยๆก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันแต่การหาสูตรมาทำตามจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะเวลาที่สั้นกว่ามากขนาดเชฟที่มีประสบการณ์เยอะ
ยังต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งในการคิดค้นเมนูใหม่ๆแล้วคุณที่ไม่ได้มีประสบการณ์เท่าเชฟจะต้องลองผิดลองถูกนานแค่ไหนกว่าจะได้อาหารรสเลิศมารับประทานความดีงามที่ต้องมีสตินักธุรกิจชาวแคนาดาท่านหนึ่งเคยพูดถึงกับดักอันใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งกับดักอันนี้ทำให้คนยุคปัจจุบันหลงเข้าไปกันจนอาจจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยบางคนอาจจะถึงกับหาทางเดินในชีวิตไม่เจอเจ้ากับดักนี้คืออาการของคนที่ให้ความสนใจอะไรกับบางอย่างจนพยายามสุดชีวิตเพื่อจะคว้ามันมาให้ได้แต่เมื่อพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาสนใจนั้นคืออะไรพวกเขาจะหมดความสนใจกับสิ่งนั้นทันทีกับดักอันนี้มีผลทำให้ใครหลายหลายคนที่กำลังไล่ตามความสำเร็จหลงทางกับมันนักต่อนักเพราะบ่อยครั้งเรามักจะเอาแต่วิ่งตามความสำเร็จของคนอื่นที่คุณเห็นเช่นคุณเห็นคนรู้จักบางคนของคุณเทรนหุ้นตลอดเวลาไม่ต้องออกไปทำงานเหมือนคุณแต่เขาได้เงินเยอะกว่าคุณตาเป็นประกายขึ้นมาเพราะคุณกำลังเห็นความสำเร็จที่สะดวกสบายอยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อคุณเห็นคุณก็ไม่รอช้าที่จะกระโจนเข้าไปในสนามรบของการเทรนหุ้นโดยที่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยหลายหลายคนที่เล่นหุ้นหรือเทรนค่าเงินต่างๆนานาก็คงเข้าใจกันดีว่าการเข้ามาในสนามการเล่นหุ้นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นหวยที่ออกทุกๆนาทีนั่นเองและทันทีที่คุณเห็นว่าการเทรดหุ้นมันไม่ใช่วิธีรวยทางลัดอย่างที่คุณหวังไว้แต่แรกคุณก็จะเดินถอยห่างออกจากมันไปพร้อมกับบาดแผลมากมายเหมือนกับการเห็นลูกแก้วสีสวยสดใสสีงามสวยงามจากไกลๆแล้วคุณก็พยายามวิ่งไล่มันแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณเอื้อมมือถึงลูกแก้วอันนั้นคุณถึงจะเห็นว่านั่นไม่ใช่สีที่คุณชอบเหมือนตอนเห็นไกลๆมันไม่ได้สวยเหมือนที่คุณคิดแล้วคุณก็มองหาลูกแก้วอันใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของคุณนี่คืออาการของการเดินตามคนสำเร็จเนี่ยมันดีจริงหรือถ้ามันดีจริงๆทำไมถึงมีคนที่เจ็บตัวจากการทำตามคนอื่นล่ะคำตอบคือการเดินตามเส้นทางของคนสำเร็จเป็นผลดีแน่นอนเพราะทุกความสำเร็จจะมีบทเรียนให้คุณเสมอคุณจำเป็นต้องมีสติและเรียนรู้จากมันไม่ใช่ว่าคุณเห็นอะไรที่ดูดีและน่าสนใจคุณก็หลับหูหลับตาวิ่งไล่ตะคุบมันอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าสมมติว่าผลลัพธ์คุณอยากได้คือเลข2และคุณเห็นตัวอย่างว่ามีคนอื่นใช้1บวก1ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2แล้วแต่ถ้าคุณไม่หันกลับมามองทรัพยากรที่คุณมีว่าคุณไม่ได้มีเลข1 2ตัวที่พร้อมจะบวกกันแล้วได้2เลยแต่ตัวเลขที่คุณถืออยู่ในมือมีค่าแค่ 0.12 ตัวแน่นอนว่าคุณไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลข2ด้วยวิธีบวกแน่นอนและความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมการ1 + 1 = 2อยู่แล้วองค์ประกอบในความสำเร็จนั้นมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าภาพที่คุณเห็นอีกมากมายดังนั้นก่อนที่คุณจะวิ่งตามคนสำเร็จคุณจะต้องมองเส้นทางที่เขาเหล่านั้นเดินระหว่างทางเดินเขาทำอะไรบ้างเขาเจอกับอะไรบ้างเขาสร้างผลลัพธ์ได้เพราะอะไรเขาล้มเหลวกับเรื่องบางเรื่องเพราะอะไรต่างๆนานาที่เขาเจอและเมื่อคุณเห็นเส้นทางที่พวกเขาเดินอย่างชัดเจนแล้วคุณจะต้องหันกลับมามองทรัพยากรของคุณก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างซึ่งทรัพยากรภายในที่ว่าก็คือตัวคุณเองนั่นแหละคุณพร้อมที่จะเดินไปเส้นทางเดียวกันกับเขาไหมถึงแม้ว่ามันจะดูง่ายว่าคุณจะไม่ต้องคิดหาวิธีเองแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเป็นคนที่ลงมือทำเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นการรู้จักทรัพยากรที่ตัวเองมีหรือการเข้าใจตัวเองคือเรื่องที่คุณจะละเลยไม่ได้รู้จักตัวเองก่อนที่จะวิ่งตามใครให้มองตัวเองว่าตัวฉันเป็นอย่างไรบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเอง
ในบางมิติของชีวิตถ้ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอย่างไรลองใช้คำถามเหล่านี้หาคำตอบที่อยู่ในตัวของคุณเองดูจุดแข็งจุดแข็งของคุณคืออะไรอะไรที่คุณรู้สึกมั่นใจที่จะลงมือทำตลอดเวลาคุณเก็บสถิติเก่งๆคุณพูดนำเสนอเก่งๆคุณเรียนรู้ได้เร็วมากๆคุณมีสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยมเรื่องต่างๆเรื่องที่คุณกล้าพูดให้คนอื่นฟังว่าคุณถนัดและเรื่องที่คนอื่นมักจะมาขอความช่วยเหลือหรือขอแนะคำแนะนำจากคุณจุดอ่อนนอกจากจุดแข็งแล้วจุดอ่อนก็เป็นเรื่องที่คุณต้องหาและยอมรับให้ได้เพราะคุณจะได้ใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาเมื่อคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเดินในเส้นทางไหนอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่คุณพูดไม่เก่งและไม่กล้าพูดเลยคุณไม่สามารถพูดต่อหน้าคนได้ถึงแม้จะทำคอนเทนต์ใน YouTube จะไม่ใช่การสื่อสารสดๆกับผู้ฟังก็ตามเพียงแค่ความคิดที่ว่ามีใครบางคนกำลังฟังคุณอยู่คุณก็พูดไม่ออกแล้วคุณอาจจะลองตัดสินใจว่าคุณยังอยากเดินในเส้นทางการเป็นคอนเทนต์นี้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณอยากเป็นคุณอาจจะต้องเลือกคอนเทนต์แบบที่น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องมีเสียงพูดบรรยายเป็นต้นซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในการหาจุดอ่อนคือคุณจะต้องยอมรับมันว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันทำได้ดีหลายหลายคนยอมรับได้และกล้าสื่อสารกับผู้อื่นฉันไม่ถนัดสิ่งนี้แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ยอมรับกับตัวเองตรงๆซึ่งถ้าคุณไม่ยอมรับคุณจะไม่สามารถรู้จักกับตัวเองได้จริงๆและจะทำให้คุณไม่สามารถพัฒนาได้อีกด้วยเมื่อคุณยอมรับแล้ววิธีการสังเกตง่ายๆคือสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะพยายามมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณยอมรับได้เสียทีเรื่องที่คุณไม่มั่นใจที่จะทำเลยหรือเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะศึกษามันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีคุณความชอบคุณชอบอะไรงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยทำหรือเรื่องที่คุณมักจะนึกถึงเมื่อมีเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วยังให้ประโยชน์สำหรับคุณในตอนนี้เช่นเมื่อก่อนคุณชอบตะเวนกินอาหารร้านใหม่ๆกับเพื่อนๆคุณชอบวาดรูปคุณเคยรักการท่องเที่ยวเอามากๆคุณเคยสนุกกับการทดลองแปลกๆสมัยเรียนหรืออะไรต่างๆที่คุณชอบและถนัดมันเรื่องเหล่านี้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณได้ลองลิสต์ออกมาทั้งหมดเชื่อว่าคุณจะหาข้อดีบางอย่างที่คุณสามารถเอามาต่อยอดได้ไม่มากก็น้อยเพราะในเมื่อเป็นเรื่องที่คุณชอบหรือเคยชอบเรื่องนั้นจะต้องให้ประโยชน์กับคุณแน่นอนและถ้าเรื่องบางเรื่องให้ประโยชน์กับคุณเรื่องเหล่านั้นก็น่าจะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนไม่ชอบอะไรนอกจากความชอบแล้วคุณก็ต้องชัดเจนกับตัวคุณเองด้วยว่าคุณไม่ชอบอะไรเพราะความไม่ชอบนี้จะสร้างอารมณ์ลบและจะทำให้สภาวะอารมณ์ของคุณไม่ดีแน่นอนและเมื่อสภาวะอารมณ์ไม่ดีคุณก็คงไม่มีแรงขับที่มากพอจะเดินต่อไปจนถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ได้แน่นอนแต่ทุกคนก็จงเข้าใจดีว่าโลกนี้มันคงไม่ตามใจเราไปเสียทุกเรื่องการรับรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไม่เลือกเส้นทางเดินที่มีสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยแม้แต่น้อยได้แต่การรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรจะทำให้คุณจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นมาได้ง่ายกว่าอย่างแน่นอนเพราะคุณจะรู้ถึงสาเหตุของอารมณ์ลบเหล่านี้และจัดการกับมันได้ไวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไลฟ์สไตล์แบบไหนวิธีการใช้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนคุณมีความสุขกับการทำงานอยู่กับบ้านหรือคุณรู้สึกดีที่ได้เจอเพื่อนร่วมงานด้วยการออกไปทำงานที่บริษัทคุณอยากเข้าไปทำงานเวลาสายๆเพราะคุณชอบมีเวลาช่วงเช้าไปออกกำลังกายหรือคุณอยากเข้างานเร็วแล้วรีบกลับมาใช้เวลากับครอบครัวของคุณการเข้าใจไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคุณคือการเข้าใจใ
ในการทำงานของตัวคุณเองซึ่งคงไม่ต้องอธิบายอะไรว่าคุณมีการทำงานที่ดีสำคัญแค่ไหนเพราะฉะนั้นชัดเจนกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แบบของคุณดีที่สุดอยากทำงานกับคนกลุ่มไหนการทำงานร่วมกับคนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานก็ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณอยู่กับงานต่อไปได้ต่อให้คุณจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการคุยกับลูกค้าได้อยู่ดีดังนั้นการศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมของคนรอบตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีลูกค้าก็ดีคุณเลือกได้ว่าถ้าคุณอยากจะเจอคนที่มีมุมมองอย่างนึงหรือมีความสนใจเรื่องบางอย่างอยู่ในธุรกิจแบบไหนหรือลูกค้าที่คุณจะต้องเข้าหามีพฤติกรรมอย่างไรคุณจะสามารถทำงานกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้หรือไม่แต่ก็อย่างที่ทุกท่านเข้าใจว่าดีว่าโลกนี้มันคงไม่ตามใจเราเสียทุกเรื่องการมีความชัดเจนในเรื่องความชอบในการทำงานกับคนประเภทไหนจะช่วยให้คุณจัดการและเตรียมตัวรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าความชัดเจนในตัวเองคือกุญแจสำคัญในการตัดสินใจเลือกทางเดินทางเดินใดทางเดินหนึ่งซึ่งความชัดเจนที่คุณควรจะมีนั้นมีหลายมิติมากๆอย่างที่ได้เห็นกันแม้นว่าหลายๆเรื่องที่กล่าวถึงจะเป็นเรื่องที่ดูไม่สลับซับซ้อนอะไรแต่ก็มักเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกจะมีอะไรน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามอย่าลืมหันกลับมามองตัวเองหันกลับมาสังเกตตัวเองและชัดเจนกับตัวเองก่อนที่จะออกไปเลือกเส้นทางที่ตัวเองชอบจากนั้นคุณจะเห็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับคุณเรียนรู้พัฒนาและสร้างผลลัพธ์เพื่อความสำเร็จที่คุณวาดฝันเอาไว้